กเล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงในเรื่องในการประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อเมื่อวันที่28ก็คือในเรื่องของการเดินทางของแรงงานที่มาจากพื้นที่ที่ควบคุมเข้มงวด10จังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้นั้นถ้าเราจะปิดจังหวัดเลยเนี่ยนะครับจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองทางผ่านแล้วก็มีการติดต่อกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ผู้ที่มีจะต้องใช้แรงงานนะครับตอนนี้ให้งดใช้แรงงานที่มาจาก10จังหวัดถ้าจำเป็นจะต้องเข้ามาก็ต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออสม.หรือรพ.สต.ใกล้บ้านนะครับหรือทางสาธารณสุขอำเภอและต้องกักตัว14วันทุกคนครับรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา